ครับก็วันนี้นะครับก็เดี๋ยวพี่ต่ายจะพามาพบกับพระเอกสุดหล่อของเราอีกหนึ่งคันก็จะเป็นคันนี้เองเมื่อวานนะครับเขาก็อาจจะมีการน้อยเนื้อต่ำใจเฮ้ยทำไมเราไม่ได้โชว์ตัวเหมือนคนอื่นเขาเป็นเพราะว่าปีแกนะแพงกว่าเขาเดี๋ยวมันจะไม่เข้าพวกเรื่องราคามันจะทำหน้าปกยากเพราะฉะนั้นของแกเด่นสุดหล่อสุดมันต้องออกมาโชว์คนเดียวก็จะเป็นคันนี้นี่เองนะครับคันนี้พี่ต่ายเกริ่นก่อนก็จะเป็นของน้องเจี๊ยบน้องเจี๊ยบเนี่ยจะเป็น FC ของพี่ต่ายที่อยู่จังหวัดสุรินทร์นั่นเองจะน่าจะอยู่อำเภอปราสาทนะครับแต่ว่าทีนี้เมื่อกี้นะครับน้องเจี๊ยบโทรมาบอกพี่ต่ายผมถึงศูนย์แล้วนะผมถึงศูนย์พี่แล้วนะไอเราก็บอกว่าเอ้ยเจี๊ยบเดี๋ยวรอพี่ต่ายนิดนึงนะเพราะว่าตอนนี้พี่ต่ายกำลังจ้างเขาล้างรถให้อยู่เพราะว่าเจี๊ยบแจ้งพี่ต่ายตอนทุ่มหนึ่งอ่ะมันล้างไม่ทันได้ครับพี่พอมาถึงนะครับพี่ต่ายก็เดินหาทั้งศูนย์เลยเฮ้ยเจี๊ยบอยู่ไหนวะเจี๊ยบไหนๆๆลองโทรไปอีกรอบนึงสิเจี๊ยบบอกว่าถึงไหนหรือว่าเจี๊ยบจะไปกินข้าวโอเคโทรไปเจี๊ยบไม่รับสายเจี๊ยบโทรกลับเจี๊ยบที่บอกว่ามาถึงอ่ะเจี๊ยบถึงไหนถึงศูนย์พี่ตายไงเดี๋ยวเจี๊ยบถึงศูนย์เนี่ยมันติดถนนใหญ่ไหมใช่พี่ใช่แล้วก็มันกำลังปรับปรุงไม่พี่เสร็จแล้วเนี่ยมีโลตัสอยู่ข้างหน้าถ้าโลตัสอยู่ข้างหน้าชัวร์นู่นนางรองนู่นอ้าวย้ำกันอีกรอบนึงนะครับสำหรับ FC ของพี่ต่ายถ้าจะมาหาพี่ต่ายเนี่ยมาหาที่ตัวจังหวัดบุรีรัมย์เลยนะครับถนนที่อยู่ก็จะเป็นถนนเส้นบุรีรัมย์นางรองไม่ใช่อยู่อำเภอนางรองของแท้ต้องมาที่บุรีรัมย์นอกเมืองนะโดยรุ่นนี้ที่น้องเจี๊ยบเลือกใช้นะครับก็จะเป็นเจ้าตัวแคปโฟไฮแลนเดอร์ 1.9 เกรด Z เกียร์อัตโนมัตินั่นเองราคาเงินสดนะครับคันนี้ก็จะเป็น 924,000 บาทนะครับก็สีก็มีให้เลือก5สีเมื่อวานโชว์ไปแล้ว4สีนะครับก็วันนี้เอามาเพิ่มอีก1สีนั่นเองครบ5สีแล้ว 924,000 บาท 924,000 บาทนะครับเราได้อะไรจากเขาไปบ้างโอเคแหละเรื่องระบบความปลอดภัยนี่ก็ต้องครบมากๆนะครับระบบช่วยควบคุมการทรงตัวนะครับถ้าท่านใดไม่ซิ่งก็อาจจะไม่ค่อยได้ใช้เขาทำงานยังไงก็เดี๋ยวจะพามาดูแล้วก็อีกตัวนึงนะครับก็ ABS อาจจะมีได้ใช้บ้างนะถุงลมนิรภัยคู่หน้าอันนี้ก็น้อยนะครับน้อยคนที่ยังไม่ได้ใช้อย่าใช้เลยเนาะถุงลม ABS จะใช้ได้นะครับไม่เป็นไรแล้วก็เข็มขัดนิรภัยแบบ3จุดอันนี้เราใช้ประจำอยู่แล้วแล้วก็แนะนำนะครับว่าให้เราคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งก่อนที่จะออกเดินทางระบบช่วยลงตัวในทางลาดชันอันนี้ก็อาจจะนะได้ใช้บ่อยทีนี้ใช้บ่อยๆเลยก็จะเป็นเจ้าตัวระบบช่วยออกตัวในทางลาดชันนี่ไปห้างสรรพสินค้าเลยนะครับกำลังจะขึ้นเอาเฮ้ยพอไปกลางทางเอาเพื่อนเบรกเฮ้ยคิดในใจมันเบรกทำไมวะไม่รู้มันก็ไม่ได้บอกไม่มีใครบอกคันข้างหน้าเบรกเขาก็เลยเบรกตามกันอันนี้สมมุติสถานการณ์นะแต่ทีนี้นะครับเราไม่ต้องตกใจเจ้าคันนี้เราปล่อยเท้าออกจากเบรกปุ๊บเฮ้ยเขาหยุดให้เลย2วิเพราะฉะนั้นเจ้านายเนี่ยยกเท้าออกจากเบรกแล้วก็ไปแตะคันเร่งเติมต่อเลยนะครับไม่มีกลัวรอบหน้าเขาเบรกกระทันหันอีกเราก็หยุดได้อีกนะครับค่าตรงไหนหยุดตรงนั้นทีนี้นะครับก็ภายนอกของเขาก็จะเป็นแบบนี้แบบที่เราเห็นนะครับด้านหน้านะครับก็กระจังหน้าก็จะเป็นแบบโครเมียมก็ต้องบอกว่าสีขาวนี่หรูหรามากๆสีขาวนี่เป็นสีแทนความบริสุทธิ์นะเดี๋ยวพี่ต่ายลืมรู้ว่าคนที่ชอบสีขาวนี่ใส่ใจคอเขาเป็นยังไงนะเป็นคนดีเนาะเพราะว่าสีขาวเป็นสีแห่งความบริสุทธิ์นั่นเองไฟหน้านะครับตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับ Isuzu Vision by LED เราจะเป็นแบบนี้เลยเนี่ยเวลาเราดับก็จะเป็นเนี่ยเวลาเขาติดนะเวลาสตาร์ทเครื่องมีตองวันจะติดเฉพาะตัวนี้นะแล้วก็ไฟตัดหมอกนะครับไฟเลี้ยวมีมาให้ไฟเลี้ยวก็ต้องมีมาให้อยู่แล้วไหมเนี่ยไฟตัดหมอกก็จะเป็นแบบ LED ไม่ใช่LED ถูกละครับก็จะเป็นแบบนี้เลยสวยมากๆอันนี้พี่ต่ายจ้างเขาล้างนะครับ150บาททำความสะอาดเรียบร้อยเจ้าตัวเกรด Z นะครับออโต้คันนี้ก็ล้อแม็กนะครับก็จะมาพร้อมกับล้อแม็กปัดเงาขนาด18นิ้วนั่นเองเนี่ยเวลาเนี่ยพูดไปเนี่ยก็ระแวงไปเนี่ยแล้วจะมีรถวิ่งผ่านไปผ่านมาเอาเลี้ยวส่งน้ำไม่เป็นไรคุยต่อล้อแม็กนะครับจะมาพร้อมกับล้อแม็กปัดเงาขนาด18นิ้วไม่ใช่ปัดเงาล้อแม็กสีเทาขนาด18นิ้วนั่นเองก็จะเป็นแบบนี้เลยโดยเฉพาะนะครับสีรถข้างนอกเป็นสีไหนก็ช่างแต่ล้อแม็กจะเป็นสีนี้เหมือนกันทั้ง5สีเลยนะเป็นแม็กแท้ Isuzu ด้วยนอกจากสวยงามก็อย่างที่พี่ต่ายบอกแข็งแรงทนทานวางใจได้ยางเป็นยางอย่างดีเลย Bridgestone เบอร์ยาง265 60 18นั่นเอง
แต่ทีนี้เวลาเราขับไปนะเวลาเราขับไปเสียงมันเอี๊ยดมากอะไรเราเช็คลมยางด้วยนะอย่างไอ้เจ้าตัวรถเทสวันก่อนก็ยางฝั่งขวารั่วนะครับเอ้ยทำไมเวลาเราเลี้ยวแล้วเสียงมันดังอย่างนะครับก็กระจกมองข้างก็จะมีไฟเลี้ยวแบบ LED มาให้ไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ของเจ้าตัว Highlander เขาที่ปัดน้ำฝนก็จะเป็นแบบ built in นั่นเองนะอันนั้นไอ้เหมียวจะรถไปล้างอย่านะเหมียวจะขับรถชนหัวหน้านะครับก็จะเป็นด้านทีนี้เรามาดูด้านท้ายกันบ้างคันที่เหมียวขับไปอันนี้พี่ต่ายไม่แน่ใจว่าเป็นตัวเกียร์อัตโนมัติหรือว่าเกียร์ธรรมดานะเนี่ยพี่ต่ายไม่ได้เอารถแปลงหลังไงเวลาถ่ายก็ต้องระแวงอย่างเงี้ยรถไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูรถกันนะครับกันชนท้ายนะครับกันชนท้ายของเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบบิวอินเลยออกแบบให้เข้ากับตัวรถก็ต้องบอกว่าหล่อมากๆเข้ากับไฟท้ายนี่แบบคมเข้มนะครับไฟท้ายเจ้าตัวนี้จะเป็นหลอด LED นะสัญลักษณ์เกรด Z มีมาให้มือจับนะครับก็จะเป็นแบบโครเมียมนั่นเองมาพร้อมกับเจ้าตัวกล้องมองหลังอีกหนึ่งอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยนะครับถ้าเรามีกล้องมองหลังก็จะทำให้เราถอยจอดได้อย่างมั่นใจนั่นเองเพราะว่าเฮ้ยเห็นว่ามีอะไรอยู่ข้างหลังไหมนะครับถ้าไม่มีตัวนี้เราก็จะถอยแบบกล้าๆ กลัวกระดึบกระดึบเฮ้ยมีอะไรไหมนะไม่กล้าถอยแรงไงเสียงนั้นกึกเราก็หยุดแต่มีกล้องเสียงนั้นโค้งเลย ไม่ใช่อันนี้พูดเล่นพูดเล่นนะครับสัญลักษณ์นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองและมั่งคั่งนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเจ้าสติกเกอร์ของเซลต่ายสายฮานั่นเองที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองมั่งคั่งนะครับสังเกตจากหัวเขานะครับเขาเป็นคนที่โง่เฮงดีมากคือหัวล้านนั่นเองเปิดรับทรัพย์บอกเลยทีนี้เราไปดูตรงไหนกันภายในพี่ต่ายก็เรียบร้อยแล้วนะอันนี้น้องเจี๊ยบน้องเจี๊ยบก็พร้อมรับเลยที่มาถ่ายนะครับก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวน้องเจี๊ยบน่าจะประมาณสัก 30-40 นาทีก็เดินทางมาถึงแล้วแหละภายในเรียบร้อยหรือยังภายในเรียบร้อยหรือยังนี่สะอาดเงาวับนะครับพร้อมรับก็อย่างที่ไปฝั่งโน้นดีกว่ามั้ยไปงามๆดูฝั่งโน้นดูตรงนี้ก่อนละกันนะครับก็อย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าเจ้าตัวเกรด Z เนี่ยเบาะเขาจะเป็นเบาะนั่งกึ่งหนังแท้นะนี่พี่ต่ายชอบมากๆเบาะตัวนี้ให้ความเขาเรียกว่าไงอุ้ยนั่งกระชับมากๆอุ้ยสบายตูดพูดง่ายๆเลยจริงๆนี่แล้วก็หลังเนี่ยโอ้โหกระชับโอ้สุดยอดสุดยอดถูกต้องครับที่พี่ต่ายต้องชมรถ Isuzu เพราะว่าพี่ต่ายขาย Isuzu นะอย่าได้คิดหาความเป็นกลางจากช่องนี้ก็จะเป็นแถวที่นั่งแถวหลังนะอันนี้ถึงก็จะเป็นเจ้าตัว4ประตูก็จริงแต่ว่าเฮ้ยเขาก็ไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้แคบเลยนะครับนั่งสบายเหมือนรถเก๋งนี่แหละแล้วที่สำคัญจุดขายอีกจุดนึงของเจ้าตัวเกรด Z คันนี้ก็คือจะเป็นแอร์หลังนั่นเองเขาจะมีแอร์หลังมาให้มี USB เพราะฉะนั้นคือเราไม่ต้องทะเลาะกันกับข้างหน้าเราเฮ้ยไอ้ชั้นร้อนน่ะแกเปิดแอร์หน่อยเอ้ยชั้นไม่มีที่ชาร์จน่ะแกยื่นสายมาให้หน่อยไม่ต้องเอาสายยาว8เมตรมาเนี่ยเขามีให้ตรงนี้แต่ว่ารถของ FC พี่ต่ายนะครับคันที่พี่ต่ายจะปล่อยพลาสติกนะครับจะถูกดึงออกทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นการที่ลูกค้าเปิดประตูรถเข้ามาเขาก็จะได้เห็นเฮ้ยอะไรที่สวยๆงามๆของใหม่เลยอันนี้เดี๋ยวจะเปิดอันนี้ก็จะเป็นฝั่งของคนขับนั่นเองเปิดประตูออกมาเราก็บอกโอ้ว้าวมากๆเนี่ยยิ่งแสงพอกล้องได้เนี่ยโอ้เห็นเราเห็นความสวยงามของเขาชัดเจนเลยนะครับบางทีพี่ต่ายถ่ายตอนเช้าไงเช้าเกินเพื่อจะรีบไปทำอย่างอื่นก็อาจจะเห็นไม่ชัดเจนนี่บุนุ่มมาให้โอ้ยไอ้สวิตช์ประตูนี้ออกแบบให้มีความหรูหรามากๆโอ้ยใช้งานง่ายนะครับเหมาะแก่การรูปไลท์เจ้าตัวเกรด Z นะครับตัวนี้เราอย่าไปเอามือหักกระจกเข้าซุ่ม4ซุ่ม5นะเวลาจะพับต้องมาพับตรงนี้กดตรงนี้อันนี้ไม่พับเพราะยังไม่ได้เปิดกุญแจเบาะนั่งนะครับของเจ้าตัวเกรด Z คันนี้เขาก็จะเป็นเบาะนั่งกึ่งหนังแท้นะครับปรับสูงต่ำได้นะฝั่งคนขับนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยพวงมาลัยโอ้อันนี้สะอาดเรียบร้อยนะครับพร้อมรับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดหน้าจอขนาด7นิ้วนี่เองโหสุดยอดสุดยอดคุ้มค่าครับกับราคาที่จ่ายไป 924,000 บาทแล้วก็อย่างที่พี่ต่ายแจ้งนะครับเจ้าตัวเกรด Z คันนี้เครื่องยนต์ที่เขาใช้จะดูเครื่องไหมดูนิดหนึ่งก็ได้เนาะเดี๋ยวพี่ต่ายเปิดเครื่องให้ดูเนี่ยฝากตั้งตรงรปภกัน
เราไปเปิดฝากระโปรงเหมือนเจ็บๆคอพี่ไก่สวัสดีครับพี่ไก่สวัสดีครับพี่ไก่เดี๋ยวพี่ไก่จะไปส่งรถที่หนองบัวลำพูนะลำพูหรือลำพูนก็เดี๋ยวพี่ไก่จะไปรับก็เดี๋ยวมาดูนะครับเตรียมตัวเดินทางอันนี้ก็จะเป็น FC ที่ซื้อรถมาต่อเนื่องนะครับคือแฟนอยู่สุรินทร์ก็ซื้อรถพี่ไก่ไปแล้วแล้วก็ทีนี้น้องผู้ชายอยู่หนองบัวลำพูก็ต้องไปส่งนะครับทำงานอยู่เกาหลีอยากไปเที่ยวด้วยเรื่องอยู่แต่ในโชโลไม่เคยไปไหนสักทีทีนี้เรามาดูกันนะครับเจ้าตัวเครื่องยนต์ของเจ้าตัวเกรซเกียร์อัตโนมัติคันนี้ก็จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาด 1,900cc อันนี้แรงม้าสูงสุด150แรงม้านะครับนี่แรงบิดก็จะอยู่ที่350นิวตันเมตรเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็หอมปากหอมคออันนี้เราก็เจอพระเอกอีก1รุ่นนะครับที่เรายังไม่ได้เจอเขาเมื่อวานเป็นเพราะว่าเขามีความแตกต่างเลยต้องแยกออกมาเดียวๆนั่นเองอ่ะโอเคก็ขอให้ทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วกันก็ถูกหวยรวยเบอร์เมื่อเช้าอวยพรไปแล้ววันนี้ก็อวยพรครั้งเดียวพอเนาะเดี๋ยวเรามาลุ้นหวยกันตอนบ่ายแล้วกันอ่ะเดี๋ยวพี่ต่ายไปเตรียมปล่อยรถก่อนละกันนะครับโอเคครับผม